ังไงบ้างคะน้องได้รับบาดเจ็บเพราะรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือไม่มีทะเลาะอะไรกันใช่ไหมคือเล่นหยอกกันครับก็สนุกกันเขาพกมายังไงคะท่านผู้กำกับก็ใส่กระเป๋าใส่อะไรครูไม่เห็นกระเป๋านักเรียนครูหนูแค่แอบซ่อนมาอ๋อค่ะเด็กซ่อนมาคราวนี้เด็กอาการเป็นยังไงบ้างคะเขาตกใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็เพื่อนที่โดนก็เป็นเพื่อนที่เขารักเพื่อนสนิทเขาเพื่อนแอบเล่นสนิทกันคือก่อนที่ต้องควักปืนออกมานี่เป็นการแบบเอาปืนมาโชว์มาแล้วแบบโชว์ขึ้นมันสู้กันอ่ะเล่นกันเนาะก็ลองเขาดูในลักษณะยูทูบอะไรเงี้ยลองใช้ปืนลองเล่นปืนดูเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ตอนนี้พ่อเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะคราวนี้เขาเก็บปืนไว้ยังไงแล้วก็ทางพ่อเนี่ยว่าทางลูกอาจจะเห็นว่าพ่อซ่อนปืนที่ไหนก็ไปหยิบโอ้ไปหยิบเอาปืนมาโชว์เพื่อนเขาเอามาทุกวันไหมคะเขามาบ่อยไหมเห็นเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้วันแรกอืมตอนนี้เนี่ยครูอยู่ยังไงถึงได้เล่นกันเอาปืนออกมาเล่นกันคะเออที่ทางโรงเรียนตอนเช้ามีกิจกรรมครับอ่าฮะก็พอดีเด็กถึงแล้วก็ขึ้นไปโรงเรียนโดยที่ครูไม่ได้อยู่เนาะครับก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในการวิธีพิจารณาความคดีอาญาเด็กไม่ยอมไปชมครับก็ถือว่าต้องมีการสอบสวนเลยประกอบด้วยสหวิชาชีพ